ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะพอดีว่าได้พักผ่อนจากงานเนาะทุกคน work from home หมดเลยก็เลยกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปครั้งนี้จะเป็นคลิปเรื่องของตัวภาษาอังกฤษจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นเทคนิคการสอนละอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะง่ายๆเลยเริ่มจากเรื่องเบสิกเลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาคุยกับตัวเองจะต้องมีคำถามเข้ามาอยู่ในใจตลอดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องของWH questions นะคะหรือบางคนเรียกว่า question words นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมันมีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็น question word with auxiliary verbs auxiliary verb ก็คือ helping verb หรือ verb ช่วยที่ทุกคนรู้จักนะพวก can could will would shall should นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราใช้WH question คำว่า when นะคะ when will ในที่นี้คือ auxiliary verb นั่นแหละWhen will you talk to her? จะไปคุยกับเธอเมื่อไหร่นะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะคะจนกว่าเราจะได้พูดคุยกันแบบตัวต่อตัวใกล้ชิดเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็อาจจะคุยผ่านจอหรือว่าคุยแล้วก็ต้องใส่หน้ากากไปด้วยนะหน้ากากแบบแมสนะคะไม่ใช่ใส่หน้ากากแบบไม่จริงใจนะคุยกันยังไงก็ต้องจริงใจเปิดใจให้กันดีกว่าเนาะโอเคมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2 WH question คือคำว่า why นะคะแล้วก็ตัว auxiliary verb คือคำว่า should นะ why should we read book ทำไมเราต้องอ่านหนังสือด้วยโอ้โหจะปวดมากคำถามนี้เพราะว่าอะไร today's reader tomorrow leader ถ้าวันนี้เป็นนักอ่านวันพรุ่งนี้จะเป็นผู้นำค่ะอ่านมากกว่า7บรรทัดไป7หน้าไป70หน้าเลยก็ได้นะวันนี้ทุกวันนี้เราอยู่กับบ้านเนาะมีเวลาว่างมากขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ต้องคอยขี่รถขับรถออกไปข้างนอกเนาะอยู่กับบ้านใช้เวลาอ่านหนังสือดีที่สุดนะโอเคมาถึงตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3 question word คือคำว่า how ส่วน auxiliary verb คือคำว่า can นะคะประโยคคือ how can we survive แม้ในสถานการณ์หรือว่า crisis แบบนี้นะทุกคนก็เกิดคำถามแบบนี้ขึ้นทั้งนั้นนะคะว่าเราจะทำยังไง how ทำยังไงให้เรา survive ใน crisis หรือว่าวิกฤตแบบนี้ได้นะคะก็ใครมีเงินเก็บอยู่บ้างเนาะสายป่านยาวๆหน่อยก็น่าจะพอมีเวลาให้คิดทบทวนว่าเออเรามีความสามารถอะไรอีกมีความสามารถอะไรอีกค่อยๆถามนะคะแล้วก็ค่อยๆขุดมันออกมาเนาะทุกอย่างสามารถสร้างรายได้หมดได้หมดเลยนะอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเลยนะโอเคทีนี้ตัว auxiliary verb เนี่ยวิธีการเรียงประโยคก็อย่างที่พวกเราเห็นก็คือมันจะเริ่มจากการใช้ WH question นะคะ when why how เนาะแล้วก็ต่อด้วยตัว auxiliary verb will should can ใช่ไหมแล้วตามด้วยอะไรตามด้วย subject หรือว่าประธานของประโยคนั่นเองอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้นะคะเป็นทอมเจอร์รี่แมรี่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเมนเวิร์บหรือว่าเวิร์บแท้ของประโยคนะก็โอเคนะอันนี้คือ WH question แบบแรกคือมี auxiliary verb หรือว่ามีเวิร์บช่วยนั่นเองนะคะเรียง WH question เวิร์บช่วย subject โอเคอีกทีนะ WHquestions นะคะตามด้วย verb ช่วยอ่ะภาษาไทยเลยแล้วกันเนาะตามด้วย subject แล้วก็ main verb คือ verb แท้นะคะแล้วก็อย่าลืม question mark ด้วยเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนะโอเคทีนี้มาดู WH question แบบที่2นะคะ WH question แบบที่2ก็คือ without auxiliary verbs คือไม่มี verb ช่วยนะไม่ต้องการ verb ช่วยใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยสามารถเอามาฟอร์มประโยคคำถามได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะWH question ที่จะสามารถใช้รูปประโยคแบบที่2โดยที่ไม่ใช้ verb ช่วยเนี่ยมันไม่ได้สามารถใช้ได้ทุกตัวนะคะหลักๆเลยดูว่า WH question ตัวนั้นเนี่ยมันสามารถเป็น subject หรือเป็นประธานด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองไหมนะเป็นประธานได้ด้วยตัวเองไหมนะคะอ่ะลองมาดูเช่นคำว่า who เนี่ยเราสามารถแทน who ด้วย are you we they he she it หรือว่าชื่อคนชื่อสถานที่ได้ชื่อสถานที่ไม่ได้ลืมไปเพราะว่า who นะคะก็ are you we they he she it ชื่อคนได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่า who เนี่ยสามารถเป็นประธานของประโยคได้เ
พราะนั้นเนี่ยมันตามด้วย verb แท้หรือว่า main verb ได้เลยนะคะเหมือนกับเราสร้างประโยค SVO คือ subject verb object นั่นเองนะโอเคตัวอย่างแรก who let the dog out อันนี้เป็นชื่อเพลงเป็นเพลงแบบท่อนฮุกสมัยโบราณเลยนะไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่า who let the dog out who อะไรแบบนี้โอเคดูตัวอย่างประโยคที่2นะคะของการใช้ WH question โดยที่ไม่มี verb ช่วย what makes you happy อะไรที่ทำแล้วมีความสุขบ้างนะคะลองถามตัวเองดูแบบนี้นะระหว่างที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านเนาะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเผื่อแผ่ความสุขนั้นให้คนรอบข้างด้วยนะโอเคเราลองมาดูว่าทำไมนะคะทำไมประโยคแรกคือ who let ทำไม let ไม่เห็นผันเลยหมายความไม่เติม s เหมือน makes หรอเพราะอะไรเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยเป็น past นะคะคือเป็นอดีตเขาคนเนี่ยเขาถามคำถามขึ้นมาว่าใครปล่อยหมาออกไปเนี่ยแปลว่าหมามันถูกปล่อยออกไปแล้วอาจจะออกจากปากหรือเปล่าไม่รู้ล้อเล่นนะอ่ะโอเคแล้วก็แต่ว่าประโยคที่สองทำไม makes ต้องเติม s ล่ะก็เพราะว่าอะไรคะไอ้ what เนี่ยที่อะไรเนี่ยอะไรสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์เดียวแหละเนาะที่ทำให้มีความสุขคือเขาถามเฉพาะเจาะจงไงไม่ได้ถามแบบgeneral กว้างๆนะคะเขาก็เลยคิดว่า what ตัวนี้เนี่ยเป็น singular singular คือเอกพจน์เพราะนั้น verb ก็เลยต้องเป็นเอกพจน์ verb เอกพจน์คือ verb ที่เติม s e s นะคะคือ makes นั่นเองนะโอเคสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็การสร้าง wh question นะมี2แบบนะคะแบบแรกคือการใช้ verb ช่วย helping verb นะคะแล้วก็แบบที่2ไม่ใช้ verb ช่วยแต่ว่ามี verb แท้หลักๆตัวเดียวเลยนะใครสนใจฝึก practice การแต่งประโยค wh question ส่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวตรวจให้โคตรว่างเลยนะคะอยู่บ้านตอนนี้อยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะก็ส่งพิมพ์ประโยคคำถามมา3ประโยค5ประโยค10ประโยคแล้วแต่เลยนะอยากจะพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนตรวจให้หมดเลยตรวจฟรีนะฟรีโอเค until next time we'll see you thank you for watching